This VPN Podcast. The sound that the veterinarian listen. should is sound VPN จากตอนที่แล้วนะคะเราก็ได้พูดถึงเรื่องของแนวทางการทําวัคซีนค่ะที่เราทราบกันไปนแล้วค่ะว่าการจะทําวัคซีนให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดเราต้องทํำยังไงค่ะในตอนนี้ค่ะเราก็อยากจะมาคุยกันต่อค่ะในเรื่องที่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวัคซีนที่เราทําไปอะค่ะอาจจะทําให้สัตว์เกิดอาการไม่พึงประสงค์ที่เราเรียกว่าการแพร้วัคซีนขึ้นมาค่ะ โดยอาการผิดปกติเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีการป้องกันแล้วก็การจัดการได้ยังไงบ้างแล้วก็จะมาพูดคุยกับอาจารย์สันน่หรือว่าศาจารย์สัลยแพทย์หญิงดอ,อร์สันนิภาสุรทัศน์ที่จะมาตอบคาถามเหล่านี้กันอีกเช่นเคยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของอาการไม่พึงประสงค์จากการทําวัคซีนค่ะทีนี้เบื้องต้นอยากให้อาจารย์เล่าก่อนค่ะว่ามันคืออะไรค่ะอาการที่ไม่พึงประสงากกาค์เหล่านี้ค่ะ คืออาการอันไม่พึงประสงค์หลังจากการทําวัคซีนเนี่ยมันกว้างมากเลยนะจริงๆถ้าไปเราไปดูในเรื่องของคําจากัดความอะ่ะเวลาเราพูดถึงอาการไม่พึงประสงค์คนส่วนใหญ,ญ่จะนึกถึงแค่แพ้วัคซีนใช่ไหมคะแต่จริงๆอาการอันไม่พึงประสงค์หลังจากการทำวัคซีนเนี่ยมันกว้างมากคือมันอาจจะพูดถึงเรื่องของทําแล้วไม่เวิร์กก็ได้นะเนาะหรือทําแล้วมีประเด็นปัญหาเช่นเกิดการรีเวิร์สของวัคซีนแล้วทําให้เกิเดเชื้อที่รุนแรงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์หลังจากการได้รับวัคซีีนนนนนนเเเเหหมือกกกกััะะคคคแต่่่่่ววาาทรุยยๆใใลิสญ็็จป เรื่องของปฏิกิริยาที่ตัวสร<ฆ>ัรนะ์คะส่วนใหญ่แล้วก็จะเกิดขึ้นใน,นช่วงเวลาสั้นๆหลังจากที่ได้รับวัคซีนใช่ไหมคะถ้าเรามองแล้วเนี่ยมองในเรื่องของกลไกในการเกิดการอน,นุพันธ์ผสะนะคะถ้ามองเรื่องของเมคานิซึมนะคะเราก็จะแบ่ง ง,ง่ายเป็นส,สอบแบบนะอันแรกก็คือเป็นกลุ่มของ non-specific เป็นลักษณะของ body reaction ทั่วๆไปเช่นสมมติว่าเราฉีดวัคซีนไปเราให้อนดิเจนไประบบภูมิคุ้มกันมีการทํางานอย่างเงี้ยก็จะเริ่มมีอาการปวดบวมแดงร้อนมีเรื่องของอาการอักเสบใช่ไหมคะงนั้นอาการอักเสบเบื้องต้นเนี่ยหรือการเกิด sickness behavior อันเกิดจากการสร้างสารสื่ออักเสบบางอย่างเนี่ยแล้วทำให้สัตว์มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงสั้นๆอันนี้ก็เป็นลักษณะของ non-specific reaction นะซึ่งก็เกิดขึ้นได้เราก็เห็นอยู่วทุกคนก็เป็นคนก็เป็็็็นนนะสะัววกกเปปคีซไแล้ จะมีอาการเป็นไข้ยอยู่แปบบ๊แบๆบอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าร้รอนๆมีอาการบวมแดงบริเวณที่ได้รับวัคซีนอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะมีบางอันนี้ก็ถือเป็น non-specific reaction ซึ่งน่าจะจัดการได้ง่ายนะคะในกลุ่มที่มันจะมีปัญหากับพวกเราเยอะๆก็คือเรื่องของภาวะภูมิไบเกินหรือไฮเปอร์เซนซิทิวิตี้เนาะ oh, ซึ่งภาวะภูมิไบเกินที่จะเจอบ่อยที่สุดก็เป็น type 1ก็คือ immediate type hypersensitivity นะคะอันเนี้ยค่อนข้าง critical ใช่ไหมเพราะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาจริงแล้วมันอาจจะเป็น local reaction ก็ได้บวมขึ้นมาหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดประเด็นที่ ค่อนข้างกังวลก็คือว่าเวลามันเกิด systemic reaction แล้วนำไปสู่าภาวะ anaphylaxis ซึ่งอาจจะทำให้สัตว์เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วหลังจากได้รับวัคซีนอันนี้เป็นประเด็นว่าเจอแล้วก็ไม่มีใครชอบไม่มีใครอ,คอยากให้เจนอเนะคะส่วนภูมิไวเกินทายปอื่นนะคะทยายสองจริงๆก็เคยมีรายงานมาทั้งหมดทายสก็จะเป็นเรื่องของ antibody mediated ใช่ไหมคะเคยมีคนพูดถึงพยายามเชื่อมโยงนะว่าการให้วัคซีนอนาจจทำให้มีการสร้าง antibody มากแล้วทําให้เกิดปัญหาเรื่องของ immune mediated disorder บางอย่างได้นะคะอันนี้ก็เคยมีคนพยายามจะเชื่อมโยงหรือทายสามที่เป็น i ิมูนคอมเพล็กซ์เรียกชันทั้งหลายอันนี้ก็จะเจอบ่อยอาทัสเรียกชันบลูอายจากการทำวัคซีนรุ่นดําเดิมของเอปตัยติสอย่างเงี้ย <c oughs> หรือว่าการเกิดสเตอร์ไลท์อับเซซึ่งเกิดจากเรื่องของอิมูนคอมเพล็กซ์บริเวณที่มีการฉีดวัคซีนแล้วก็มีก้อนบวมนักเสจค่อนข้างรุนแรงอันนี้เราก็เจอกันอยู่บ่อยๆไทโฟที่เป็น d e เลย์ไทป์เนี่ย ก็จะพูดในเรื่องของภาวะการอักเสบบางอย่างซึ่งจะเหนียวนาให้เกิดการอโลมาาโรมาซากโอม่าอะไรเงี้ยในสัตว์บางตัวที่มี predisposing factor ซึ่งอันนี้ก็จะเจอในแมวเยอะอยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี mecanism ที่ต่างกันไปนะคะในเรื่องของอาการอนุพึงประส์ที่เราจะเจอได้ทางคลินิกนะคะค่ะทีนี้ขออนุญาตพูดถึงสิ่งที่เราคอน c e r n ์นกันมากก็คือเรื่องของ hypersensitivity ค่ะคือก่อนอื่นอยากจะทราบว่าสัตว์กลุ่มไหนคะที่จะมีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดภาวะนี้แล้วก็ถ้าเกิดแล้วอะคะมันจะมีลักษณะยังไงบ้างคะอาจารย์ ก็ถ้าเป็นเรื่องของอสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดวัคซีน adverse reaction ภายหลังการได้รับวัคซีนเนี่ยอันนี้สตัตวแพทย์ต้องทราบมีลักษณะที่เราต้องจนนอําไว้นิดนึงนะเช่นในกรณีของสุนัขอย่างเงี้ยก็จะเป็นกลุปป่มตัดพันเล็กโด <Ừ. S 1> ยเฉพาะยิางยิ่งผู้ที่ต่ำกว่า5กิโลทั้งหลาย,ยอันนี้ก็จะเป็นโพสต์ที่มีปัจจัยเสี่ยงค่อนข้างมากนในเรื่องของการพัฒนาหรือการ v ลอ,อ,อาการแพว้วัคซีนนะคะ อายุน้อยนะต่ำกว่าหเดือนเนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงแล้วก็สําคัญก็คือเรื่องของวัคซีนที่ได้รับในครั้งนั้นถ้ามันเป็นโมโนวาเลนต์เนี่ยความเสี่ยงจะต่ํากว่ายิ่งแอนติเจนเยอะนะยิ่งใส่แอนติเจนมากเท่าไหร่ในวัคซีนเนี่ยโอกาสการแพ้ก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะยิ่งในอายุน้อยๆแล้วก็พันเล็กนะคะเพราะฉะนั้นพันเล็กอายุน้อยมัลติเพิลวัคซีนหรือโพลีวาเลนต์อันนี้ก็เป็นตัวที่สตัตวแพทย์ต้องคิดไปในใ,นใจก่อนว่าแบบเออไว้ประเมินอันนี้ก่อนอออออออยยย่่่่่าาาาางงงงงีีีี้้้้้คครรรรรรวนน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 นเเ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 มมมมุกกััััืืขปปปะะิิโฮฮสตต์ใช็หหึท เล็กอายุน้อยหรือเปล่าเราจะฉีดวัคซีน10โลความกันเลยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะค่อยๆทยอยฉีดเพราะว่าเขาค่อนข้างมีความเสี่ยง <S <S ใช่ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดดีๆแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยองค์กรวิชาชีพเนี่ยเขาพูดเลยนะคะว่าการแพ้่วัคซีนเป็นเรื่องของโฮสต์ <S <S เป็นเรื่องของปัจจัยจากโฮสต์เป็นหลักคือเขาบอกว่าด้วยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้มีเปเปอร์อะไรหรืองานวิจัยอะไรที่ยืนยันได้เลยนะคะว่าวัคซีนชนิดนี้ทําให้เกิดไฮเปอร์เซนซิติวิตี้มากกว่าวัคซีนอีกชนหลัก นะคะเ,เพราะฉะนั้นออพอพูดถึงโฮสปุ๊บมันก็กลับมาที่เราก็เป็นความรับผิดชอบของสตัตวแพทย์ใช่ไหมคะที่จะต้องประเมินสุขภาพแล้วก็คุณสมบัต,ติต่างๆของโฮสให้เหมาะสมใช่ไหมเราเลือกวัคซีนหรือโปรแกรมวัคซีนให้เหมาะสมอย่างที่เราเคยคุยกันไปครั้งที่แล้วนอะ่ะทีนี้พอพูดเรื่องข,ของอาการแพ้วัคซีนดีกว่าเนาะพูดภาพรวมดีกว่า adverse reaction ที่มันเป็น clinical s i d ทั้งหลายนะคะสำหรับสุนัขและแมวนะคะที่สําคัญก็คือ critical จริงๆก็คือเรื่องของ immediate type hypersensitivity ซึ่งชื่อก็บอกแล้วว่า immediate type เพราะฉะนั้นอาการเนี่ยมันเกิดข แรงมากๆนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเขาจะพบว่าอาการที่ค่อนข้างซีเรียสที่จะเกิดเช่นนาฟาเลซิสหรือการเกิด cardiovascular disturbances ทั้งหลายเนี่ยอันนี้จะเกิดขึ้นภายใน1ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีนนี่เป็น critical เพราะถือว่าเป็น immediate เนาะเพราะฉะนั้นก็ critical ิ i ามก็คือประมาณ1ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีนในสัตว์กลุ่มเสี่ยงที่เป็นกลุ่ม type mm hmm. 1 h y p e r s e n s i t i v i t อันนี้ต้องนิเตอร์ดีๆนะคะ,อ,ะอาการ สำหรับสุนัขและแมวต่างกันอันนี้ต้องทราบนะคะสุนัขแสดงอาการแพ้วัคซีนไม่เหมือนกับแมวนะคะช็อกออกนก็ไม่เหมือนกันอันนี้สัตแพทย์ต้องทราบนะคะในสุนัขในส่วนใหญ่ก็จะออกสกินเนาะหน้าบวมบวมตาบวมบวมปากบวมบวมอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะในรายที่มีอาการรุนแรงก็อาจจะมีอาการของระบบไหลเวียนด้วยนะคะอันนี้น่ากลัวนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มหายใจหอบเย่มเมือกเริ่มเปลี่ยนสีอะไรเงี้ยนะคะเริ่มม่วงเริ่มอะไรเงี้ยนะคะก็เริ่มเห็นแล้วว่าเริ่มมีปัจจาการของคา r d i o วั s c u l a r s อันนี้การรักษาก็จะต้อง คนขึ้นตามลำดับอาการนะคะกรณีของแมวเนี่ยมักจะเป็นเรื่องของ local reaction เป็นก้อนบวมอักเสบในแมวเนี่ยจะเป็นสปีชีส์ที่จะมีประเด็นเหมือนกันเพราะว่า ผิวหนังของแมวเนี่ยเขาจะเคลียร์พวก foreign material ได้ไม่ค่อยดีนะถ้าเทียบกับสุนัขนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการคงค้างของตัววัคซีนเรสดูนี่ค่อนข้างมากซึ่งอาจจะทําให้เกิดการอักเสบเรื้อรังซึ่งในแมวที่มี predisposing factor บางอย่างก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของการพัฒนาการเนโรมาสาโคมาได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่การแพ้วัคซีนของแมวเนี่ยภาพใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ local reaction แล้วก็อีกอันที่จะเจอบ่อยๆก็คือลีสาจีก็คือฉีดแล้วก็จะดูหน่อยๆจ่อยๆเป็นอนอนๆอยู่สักสองสามวัน อ,อันนี้จะเจอ,อ <ะ S 1> บ่อยเลมเนสเรติกเรียคชันซึ่งจะไม่ค่อยเจอในหมาหมา,าจ,จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มแบบสกินค a r d i o ว a s c u l a r มากกว่าะะที่แมวจะเป็นอย่างเงี้ยซึมๆอะไรเงี้ยอาจจะมีเลมเนสร่วมด้วยแล้วก็ถ้าเป็นครอนิกก็จะไปเป็นเรื่องของการพัฒนาการเกิดแกนโนลอม่าสามาเพราะฉะนั้นประเภทของสัตว์ที่สตัตวแพทย์ต้องทราบว่าเป็นความเสี่ยงสูงนี่คืออะไรอันนี้เราต้องทราบใช่ไหมคะก็ะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าพันเล็กอายุน้อยนะคะออเพิร์วัคซีนนะคะส่วนอาการของสุนัขและแมวก็แตกต่าง ช่วงเ,เวลาของการเกิดที่คริติคอลที่สุดคือช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกหลังจากได้รับวัคซีนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจริงๆมันสามารถเกิดหลังจากนี้ได้นะคะแต่ไอ้คริติคอลที่แบบจะอยู่หรือตายเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงชั่วโมงแรกเพราะว่าเรากังวลเรื่องของภาวะอนาไปแล็กซีแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็อาจจะเกิดเรื่องของก้อนบวมเรื่องอะไรอย่างนเงี้ยซึ่งอาจจะเกิดตามมาได้ทีนี้อยากทราบว่าเวลาคุยก,กับเจ้าของอะค่ะเราควรจะบอกให้เจ้าของเฝ้าระวังอาการนานแค่ไหนคะอาจารย์ คือจริงๆถ้าสําหรับอาจารย์เนี่ยทุกตัวนะหนชั่วโมงแรกหลังจากได้รับวัคซีนนี้ควรจะต้องอยู่ภายใต้การ observe ที่ค่อนข้างเข้มข้นนะคะไม่ใช่แบบปล่อยวิ่งในสวนอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคือต้อง observe อ,อยู่ในคลินิกอยู่ในบริเวณที่เจ้าของสามารถดูแลได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่จะแนะนําเสมอ ทีนี้ในกรณีที่สัตว์ที่มีความเสี่ยงเช่นเคยมีประวัติวัคซีน adverse reaction มาก่อนในการฉีดวัคซีนในครั้งที่ผ่านๆมาหรือเราพิจารณาแล้วว่าอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงเช่นเนี่ยพันเล็กอายุน้อยเนี่ยแล้ฉีดบอดิเพลวัคซีนเนี่ยกลุ่มเสี่ยงสูงมากเนี่ยอันนี้เราอาจจะพิจารณาว่าแบบเราไม่ดูชั่วโมงเดียวาอาจจะต้องดูนานขึ้น ซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องให้เจ้าของร่วมมือ o อ s เสิร์ฟให้เราใช่ไหมกลับบ้านไปแล้วอย่าเพิ่งปล่อยหน้าอะไรอย่างเงี้ยใส่กลงไว้ก่อนนะคะแล้วลองดูอาการทั่วไปก่อนว่าในช่วง24ชั่วโมงหลังจากมีไปเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาของการเฝ้าสังเกตอะไรเนี่ยก็อยู่ที่เราประเมินความเสี่ยงว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนพูดถึงการดูแลสุนัขแล้วก็แมวหลังจากที่เจอแล้วค่ะว่าเขาหน้าจะแพ้วัคซีนนะคะเราจะมีวิธีการจัดการยังไงคะอาจารย์ ตามอาการ <c oughs> ก็ <c oughs> ต้อง,งรักษาตามอาการ <c oughs> แต่ว่าทีนี้เราเข้าใจแล้วบ่กว่าอาการมันเกิดจากอะไรอันนี้หลายครั้งที่จะเจอปัญหาก็คือว่าเวลาสัตวแพทย์เห็นนักและแมวที่มีอาการแพ้วัคซีนอย่างเงี้ยโอเคถ้าเกิดมันแค่จะบวมนะมันก็ไม่เท่าไหร่นะมันก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของค a r d i o v a s c u l a r side อะไรอย่างเงี้ยบวมสกินผิวงหนังเราอาจจะให้แบบคอเฟนอะไรยากแก้แพ้แอนติฮิสตามีนก็น่าจะพออะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ก็ตามถ้ามันเริ่มดีเวหลอปอาการที่มันเป็นค a r d i o v a s c u l a r side มันเริ่มมีอาการอื่นๆที่เป็น s y s t e m ิ c อันนี้คุณหมอต้องคิดเพิ่ม้ววคุณหหมมมออในติาีัดยจะไ่พ ก็ต้องอย่าลืมว่าปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันเนี่ยมันไม่ได้เมดิเอตโดยฮิสตามีนตัวเดียว mm hmm. มันเมดิเอตโดยเมดิเอเตอร์เป็นร้อยเป็นพันการให้อนิซิมิ่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรในกรณีนี้ mm hmm. ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเกิดอาการมันมากขึ้นอาจจะต้องเริ่มอินโวล์ซิสเตมิกหรือคาร์เดอวัซคูลาร์ซิสเต็มอย่างเงี้ยอันนี้คุณหมอจะต้องพิจารณาให้ยาตัวอื่นด้วยตัวอย่างเช่นกลุ่มของอะพีนอเฟรนหรือว่ากลุ่มของสเตียรอยใช่ไหมคะเพื่อ mm hmm. จะกดการทํางานของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ให้ทันท่วงทีอย่างเงี้ยเป็นต้นดีกว่ารอให้ช็อกแล้วค่อยว่ากันใช่ไหมต้องตักตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่ามีอาการที่ค่อนข้างชัดเจนว่าจะเกี่ยวข้องกับแคดิวัสคุณต้องคิดเพิ่มนะคะให้อันี้ที่ฉัมินอย่างเดียวไม่ได้แล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นรักษาตามอาการอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ละือถ้ามันต้อง CPR ก็ต้อง c p r อะไรเงี้ยเป็นต้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ว่าถ้าสังเกตไว้ให้ยาเร็วส่วนใหญ่จะไม่ต้องไปถึง CPR แต่ว่าถ้าถึง CPR แล้วอันนี้ก็ต้องตามอาการทีนี้กรณีททีีีีี่่่่เเเเเเรรรรราาาาาาจจจออววววสััััต์์แแพ้คคคซซนนนนนะะะะกกณป็็็ขขมมยื ได้ผลไหมคะเราควรจะให้วัคซีนเข็มถัดไปเมื่อไหร่อะคะอาจารย์มีสองข้อนะคําถามอันนี้คำถามที่หนึ่งก็คือว่าถ้าให้วัคซีนแล้วมันแพ้หรือว่าวัคซีนนั้นเวิร์กหรือเปล่าคำตอบคือเวิร์ก <laughs> นะครับเพราะว่าแอนติเจนอยู่ในนั้นแน่นอนต่อให้เราให้สเตียรอยให้อะไรไปรักษามันในช่วงนั้นเนี่ยแต่แอนติเจนยังคงค้างอยู่ในตัวสัตว์เพราะฉะนั้นก็สามารถกระตุ้นภูมิได้คําถามคือเราจะฉีดครั้งถัดไปเมื่อไหร่เอออันนี้สําคัญกว่า ใช่ไหมครับว่าเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอาการว่าอาการที่เกิดขึ้นในครั้งนี้มันเป็นอะไรคือบางทีเนี่ยคนจะสับสนได้นะถ้ามันเป็นแค่นอนส s p e c i f i รีแอคชั่นหรือเปล่าไอ้การที่ซึมซึมเบื่ออาหารนอนเป็นไข้3วันบางทีอาจจะไม่ได้เป็นไเเปอร์ซนต์ก็ได้นะเป็นแค่บ body reaction ไอ้อย่างนั้นไม่ยากใช่ไหมคะนั้นก็สามารถรีซูมวัคซีนโปรแกรมได้ค่อนข้างเร็วแต่ถ้าเกิดแบบเออหน้าบวมตาบวมมาน,นี้ต้องคิดเยอะนิดนึงนะว่าแบบเออเราจะฉีดครั้งต่อไปเมื่อไหร่ดีเราจะฉีดอะไรถูกไหมคะเพราะเราก็ต้องพยายามคิดว่าถ้าอย่างนนั้เราต้องลดความเสีีีีีีี่่่่่ยยยงงงงงลอออออออกกกนนนนะะะตตัััดดวคซททไไไมจจจาาาาาเเเเเปปป็็ฉพรริๆ้้ถ จำเป็นต้องฉีดถึงเวลาต้องฉีดแล้วอ่ะคำถามคือกีไกลอีกหน่อยได้ไหมรอให้มันโตขึ้นกว่านี้อีกหน่อยเพราะพันธุ์เล็กอายุน้อยอ่าถ้า<ะ>มาอายุมากขึ้นมาอาจจะไม่เสี่ยงก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> คือก็อาจจะแข็งแรงมากขึ้นทนกับปฏิกิริยาของร่างกายได้ดีขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นชะลอไปแต่ต้องคุยกับเจ้าของนะว่า <c oughs> ประเด็นนี้หมอชะลอเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นเนื่องจากว่าสัตว์มีปฏิกิริยาค่อนข้างรุนแรงอะไรอย่างี้ก็ว่ากันไปดังนั้นเจ้าของก็จะต้องคิดว่าสัตว์ตัวนี้ยังไม่มีภูมิแล้วควรจะต้องดูแล เพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันขึ้นอยู่กับอาการพอสมควรคือถ้าเป็นกรณีอันนี้มีไกด์ลายเขียน,นะะสมมติว่าฉีดไปแล้วมันแบบมีบวมนิดนึงอะไรอย่างเยงย ต่ไม่ได้ทีไรหรอกก็แบบเออมันก็นิดหน่อยแบบโ<ๆ>ลเคอลอะไรเงี้ยอันนี้อาจจะไม่ซีเรียสมากอาจจะไม่ต้องทําอะไรก็ได้ใช้พิจารณาเรื่องของชนิดของวัคซีนที่จะฉีดซ้ําในครั้งถาาัดไปหรือว่าชะลออินเทอร์วลให้นานขึ้นอีกหน่อยหนึ่งหรือลดจานวนวัคซีนลงแล้วก็ปรับโปรแกรมให้มันแบบเบาลงหน่อย<ๆ>ใช่ไหมคะ<ๆ>แต่ถ้าเกิดว่ามันเริ่มแบบเห็นหน้าบวมชัดเจนแล้วอาจจะต้องทีไในครั้ง<ๆ>ท,ท,ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยอยันนี้เราอาจจะต้องคิดแล้วว่าแบบโอเคถ้าอย่างงั้นเราอาจจะให้แบบแอนติฮิสเาอมีนก่อนก็ได้ก่อนฉีดวัค เข้าไปก่อนตอนที่จะฉีดวัคซีนนะคะแล้วก็ o เ s e r v ฟให้นานขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะช่วยลดความเสี่ยงลงได้หรือถ้าเกิดว่าคายแล้วนี่ต้องทรีพอสมควรอะไรเงี้ยก็อาจจะปรับจากแอนติซิมินมาเป็นกลุ่มของการให้สเตียรอยที่เป็นแอนตี้อินฟลามเมทอรี่โดสก่อนที่จะให้วัคซีนก็ได้นี่ก็จะเป็นอีกอันหนึ่งซึ่งทําได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่เป็นการแพ้รุนแรงแล้วถึงขั้นต้อง CPR นะต้องรีซัสซิเทตขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็แนะนําว่า งดได้ก็งดดีกว่านะงดดีกว่า,ดดวาแล้วก็ใช้วิธีคุยกับเจ้าของเอานะคะคือแม้กระทั้งอย่างที่บอกว่าพี่ชุนักบ้าเองอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเอาได้ทําตั้งต้นมาค่อนข้างดีเราอาจจะเบนระยะห่างให้มากที่สุด โดยที่อันนี้ต้องคุยกับเจ้าของนะว่ามีคอนดิชันบางอย่างซึ่งอาจจะทําให้เราไม่ค่อยมั่นใจว่าเราจะฉีดวัคซีนแบบนี้ได้ห,หรือเปล่าก็อาจจะใช้วิธีการคุยมากขึ้น<อ>แต่อย่างมชติว่าดิเซมเปอร์พาวเวอเนี่ยจริงๆพวกนี้ถ้าเคยทํามาก่อนส่วนใหญ่แล้วภูมิกันมันค่อนข้างดีแล้วมันอยู่ได้ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นถามว่างดเลยได้ไหมงดก็ได้หรือรอ,อไปสองสปีค่อยว่ากันก็ได้เลยนะคือรอให้มันโตเต็มที่รอให้มันแบบแข็งแรงดีก่อนเลยงดก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรตายตัวว่าต้องฉีด เสมอไปคือเราสามารถที่จะปรับโปรโกแกรมวัคซีนให้ได้ตรงกับชนิดหรือว่าคอนดิชั o n ของศัตว์ตัวนั้นๆเนี่ยจะดีกว่าเพราะฉะนั้นมันมีทางเลือกหลายทางค่ะไม่ฉีดก็ได้หรือฉีดให้ช้าลงหรือลดจํานวนวัคซีนลงหรือถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะต้องเริ่มให้ยาช่วยแล้วก็ observe ให้นานขึ้นแล้วก็ คุยกับเจ้าของเนี่ยนะว่าอาการที่คุณควรจะต้องมองหาในกรณีของสัตว์ที่มันเป็น adverse reaction นะเป็นอย่างไรคือบางครั้งสัตวแพทย์ก็บอกว่าเราดูดูไว้ด้วยนะแต่ไม่ได้บอกอาการอย่างไรละจ้าถึงจะต้องดูงจ,ะงดจะต้องดูอาการอะไรบ้างอ,อะไรเงี้ยมันหายใจหอบไหมมันม่วงไหมมันอะไรอย่างเงี้ยคือต้องบอกเขาไงว่าถ้ามีอาการเหล่านี้ต้องรีบกลับมานะอ,อะไรเงี้ยคืออันนี้คุณจะต้องอธิบายเจ้าของเข้าใจมากขึ้นนะคะ พูดถึงกรณีที่เป็น local reaction บ้างค่ะอาจารย์เรามักจะพบว่ามันจะมีก้อนที่เกิดขึ้นที่ injection s i t ์อะค่ะหลังจากที่เราทําวัคซีนนะคะทีนี้อยากทราบว่าก้อนอันนี้ค่ะมันเกิดจากอะไรแล้วก็หากมันไม่ยอมหายไปหลังจากที่เราทําวัคซีนไปแล้วหลายวันหรือหลายสัปดาห์อย่างเงี้ยค่ะเราควรจะทํำยังไงดีคะ มันก็แน่นอนอะนะคะเราดีเฟรสิตอะไรลงไปสักอย่างหนึงในใต้สกินอ่ะมันก็จะมีเรีแอคชั่นขึ้นมา <c oughs> ซึ่งตะกี้ทีคุยไปน,นิดนึงเหมือนกันว่าเออถ้ามันมีแบบไฮเปอร์เซนซิติวิตี้บางไทายแบบทป์ทรีอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเกิดอัลทัสเรีแอคชั่นที่เป็นโลเคอลก็คือสมมุติว่าสัตว์มีการสร้างแอนติบอดีมาแล้วระดับหนึ่งแล้วไปดีเฟรสิตแอนติเจนไว้ตรงแอเรียใดแอเรียหนึ่งมันมีแอนติบอดีไปแอทแทกแอนติเจนนั้นก็เกิดการอักเสบ ก็อาจจะทำให้เกิดก้อนบวมอักเสบได้ใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องเกิดได้บ้างในสุนัขบางตัวแต่ไม่ควรจะเกิดกับสุนัขทุกตัวถูกไหมคะทีนี้คําถามคือไมฉีแล้วเกิดก้อนตลอดเวลาอันนี้ต้องถามว่าฉีดตรงไหนหรอเออใช่ไหมประเด็นคืออาจารย์มองว่าเราลดความเสี่ยงของการเกิดก้อนได้โดยการพิจารณาแอเรียของการฉีดวัคซีนให้เหมาะสม อันนั้นเป็นหนึ่งประเด็นใช่ไหมคะอย่างแน่ๆเลยเขาบอกว่าอย่างแมวหรืออย่างสุนัขเนี่ยหรือที่ตัวอ้วนมากๆเนี่ยหลังคอเป็นแอเรียที่ไม่แนะนำใช่ไหมคะเพราะว่าอ้านหลังเนี่ยสกินมันไม่มู v e เลยฉีดวัคซีนไปมันก็ค้างเติ่งอยู่ตรงนั้นไปไหนตอบไม่ได้มันก็มีโอกาสที่จะมีอนิจจ์ได้ประสิทธิ์เยอะขึ้นแล้วก็มีโอกาสในการเกิดปฏิกิริยามากขึ้นอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราเลือกแอเรียที่ฉีดวัคซีนได้เหมาะสมเนี่ยการกระจายของวัคซีนได้ดีเวลาสัตว์ move หรืออะไรเงี้ยมันก็จะทาให้โอกาส ว่าซึ่งก็ไปสร้างภูมิตามปกติแต่ว่าไม่ได้มีการ accumulate อยู่ใน area ใด area หนึ่งเป็นพิเศษอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นการฉีดแล้วเ,เป็นก้อนคําถามได้คือแบบเราฉีด area อย่างไรเราจะลดโอกาสในการเกิดก้อนโดยการเลือก area ให้เหมาะสมอันนี้ก็หนึ่งประเด็นส่วนถ้ามันเกิดแล้วนะเกิดแล้วจะต้องทำยังไงไม่ต้องทาอะไรคือจริงๆก็รักษาตามอากาศให้ยาลดอักเสบการประครบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะช่วยให้กระจายมากขึ้นก็ทําได้นะคะแต่ว่าเบื้องต้นอาจจะมองว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เกิดปัญหาเพิ่มขึ้นมันไม่ได้โตขึ้นมันไม่ไได้ออะรก็ปล่ย อาจะแค่รู้สึกว่าแบบเออมันไม่สวยนะโดยเฉพาะอย่างนี้ hmm. สัดสที่เป็นขนสั้นๆเจ้าของเขาก็จะอาจจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถึงขั้นจะต้องไปแบบผ่าเอาออกอะไรเงี้ยมันก็เกินไป <laughs> มองว่านก็อาจจะต้องปล่อยโอเคค่ะทีนี้ก็ยังมีก้อนอีกแบบหนึ่งค่ะที่เราเรียกว่าเป็น injection size sarcoma ค่ะอยากจะถามอาจารย์ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรคะมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่จะทําให้ก้อนเนี้ยมันกลายเป็น s า r c o m a ขึ้นมาค่ะ ก็มี2กลุ่มใช่ไหมถ้าเราพูดถึงปัจจัยต้องมีสองฝั่งเสมอนะคือฝั่งโฮสต์กับฝั่งวัคซีนถูกไหมคะ จริงๆ injection site sarcoma เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนอย่างเดียวนะคะ<ฆ>คือการฉีดอะไรที่มันหนืดๆฉีดยาอะไรก็ตามที่เข้าไป deposit ใต้ผิวหนังแล้วมันยังคงค้างนานแล้วทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังมันก็อาจจะพัฒนาเป็น injection site sarcoma ได้ในสัตว์ที่มีความเสี่ยงอันนี้ต้องบอกก่อนว่าในสัตว์ที่มีความเสี่ยงนะไม่ใช่สัตว์ทุกตัวจะเกิด injection site sarcoma เป็นบางตัวเท่านั้นที่มี post predisposing factor บางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอยู่ที่ัตศ์เนาะอันนึงนะคะ อีกอันนึงคอยู่ที่วัคซีนม,มันนหนื่อไหมมันใช่ product ที่มันแบบเออมีความหนื่อไหม mm hmm. หรือว่ามันเข้า adjuvant ที่ทําให้มีการกระตุ้นการะักเสบค่อนข้างรุนแรงหรือไม่นะคะ เพราะฉะนั้นก็เป็น2ปจัปจจัยอะปัจจัยของโฮสต์เองแล้วก็ปัจจัยที่ตัววัคซีนก็อย่างที่บอกย้ําเสมอนะคะว่าไม่ใช่แค่วัคซีนที่ทาให้เกิดอินเจคชันไซส์โครมาได้นะคะ,ะยาหนึดหนืดทั้งหลายเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาให้เกิดอินเจคชันไซส์สโคมาได้เช่นเดียวกันก็ให้ระวังด้วยนะคะแต่โอกาสน้อยนะคะไม่ได้เกิดเยอะนะคะ,ะถ้าดูเปอร์เซ็นต์ของสัตว์ที่พัฒนาไปเป็น FISs ในกรณีของแมวส่วนใหญ่มัมกจะเป็นในพันธุ์แท้นะคะไม่คอ่อยเป็นในพันธุ์ผสมน่าจะมีเรื่องของเจเนติกอะไรบางยาอย่างเกี่ยวข้้องดดววยยเเช่นนีกั ดังนั้นถ้าเราจะป้องกัน injection size อง o มานี่เราก็คือป้องกันความเสี่ยงที่อาจารย์บอกไปตะกี้ <c oughs> ใช่ไหมก็อย่างที่บอกว่าตำแหน่งที่ชีค่ะ วัคซีนก็ต้องเลือกให้เหมาะสมหรือ,อรูทของการให้ยาเลี่ยงได้ก็เลี่ยงที่มันจะไปดับส<ม>ิตเยอะๆอยู่ในสก,กินอะไรเงี้ยก็เลี่ยงไปใช้รูทอื่นอะไรเงี้ยเป็นต้นก็อาจจะเป็นอันที่เราช่วยได้<ม>นะเพราะตัวสัตว์เองเจเนติกมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะคะ,ะแต่ว่าก็ในฝั่งเราเราก็พยายามเลี่ยงโดยการเลือกยาเลือกรูทเลือกการใช้วัคซีนที่เหมาะสมหรือที่อย่างน้อยก็มีแชนส่งการเดียวนํานการอักเสบให้น้อยที่สุดอะไรเงี้ยเป็นต้น ทีนี้มันยังมีอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์ที่มันมีไกด์ไลน์ออกมาที่เขาจะแนะนําให้ฉีดวัคซีนที่ขาอะไรค่ะเพื่อป้องกันตัวซาโคมาเนี่ยอันนี้มีการนําม,มาใช้ในคลินิกไหมคะ ในประเทศไทยไม่แน่ใจเหมือนกันคิดว่า<ม>อาจจะยังทําได้ไม่ดีเท่าไหร่คือจริงๆนขาตอนนี้เขาก็ไม่แนะนำแล้วนะคะตอนแรกเขาก็แนะนําไว้ฉีดที่ขาเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาเป็นแล้วมันตัดขาออกง่ายดีอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าอันที่จะมีปัญหาเยอะๆคือเรบีสกับลิวคิมียซึ่ง<อ>มันเป็นวัคซีนเชื้อตายเขาแอดจูแวนก็คือถ้าใครยังใช้วัคซีนเชื้อตายอยู่<อ>เขาก็จะแนะนําว่าแบบฉีดขาขวาเรบีขา, Le B, ขาซ้ายลิวค<อ>ิมีย R and L ใช่ไหมคะแล้วควรจะมีการสลับตําแหน่องอะไรเงี้ยเขาบอกเงี้ยเช่นปีนี้ปีนี้ฉันจะฉีดขาขวาเรบีอะไรเงี้ยปปีีีีีหนนน้้้้าาาาาฉฉััักกก็จจะะะดดดขซยยยยออออไไไรรรเเเเงสสลบบืื่่่่ๆคควววมิทท ข้างเดียวกันตลอดเวลาต้องวาสลับสลับไปเรื่อยๆนี่ฝรั่งนะฝรั่งคิดเนาะล้วก็ฝรั่งเนี่ยเขาจะค่อนข้างเปะ๊ะก็ดีฝรั่งก็เป็นคนม,ม,มีระเบียบวินัยสูงนะเขาก็จะคิดอย่างนี้กันทั้งประเทศนะก็ไม่เป็นไรทีนี้ประเด็นคือสำหรับบ้านเราอะแมวเลี้ยงไทยกับแมวเลี้ยงฝรั่งก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ในแง่ของความร่วมมือ,อแต่ตวแพทย์นะคะแมวก็อาจจะไม่ค่อยร่วมมือเท่าไหร่นะอาจจะฉีดขาฉีดยากอยู่นะ ใครเคยลองฉีดหรือยังอาจารย์ว่ามันมีแอร์เรียแล้วมันแอร์เรียมันน้อยมากการ move กินก็น้อยนะยิ่งแบบเ e f อสิตมากึ้ออันนี้เป็นอันนึงซึ่งอาจารย์ก็มองว่ามันไม่ค่อย practical ก็มีคนคิดเหมือนกันนะคะว่าให้ฉีดหางหฉีดถางก็ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากฉีดหางก็ลองดูว่าแมวมันยอมหรือเปล่าม,ลมันไม่นา่ามันไม่น่าง,ง่ายนะการฉีดถางนะคือแล้วถ้าแมวไม่มีหางต้องทายังไง <laughs> มีมีประเด็นอีกหลายประเด็นแต่ว่าตอนล่าสุดเนี่ยค่ะของวัชราเขาออกมาใหม่เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เน้นประเด็นเรื่องฉีดขาแล้วนะเขาให้ฉีดตรงงงข้้าทอ คือแต่ก่อนเวลาเราฉีดอ่ะ เขาบอกว่าถ้าเราฉีดตรงแบบหลังสะบักอย่างเงี้ยหรือว่าเวลาฉีดตรงข้างๆลําลตัวที่มันอยู่เหนือริบเค g ทั้งหลายเนี่ยปัญหาก็คือว่าเวลามันเกิดภาวะการเนื้อโลมาซากโครมาเนี่ยมันเอาออกยากเพราะว่าก้อนเนื้อมันก็จะแบบแผลอยู่ตรงข้างตัวแล้วก็ผ่าออกยากเย็บยากแล้วก็เนื้อเยื่อมาเร็งเ่ะมันอาจจะแทรกซึมไปใน r i บเค g ตรง intercostal ทั้งหลายแล้วมันก็เลยทําให้การเลาะการอะไรเงี้ยทำยากมากเขาก็เลยแนะนำบอกว่าง้ก็ไปฉีดตรงข้างๆท,ท้องคือหลังริบเค g ก็ได้ตรงพุงมันนะตรงด้านข้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคําแนะนําล่าสุดค่ะท,ที่เคยเห็นอยู่ในไก ะะแต่ท,ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าอาจารย์เองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าในประเทศเราเนี่ยเอาเอาแบบไหน <c oughs> คือส่วนใหญ่แล้วเอาตามสบายเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจแต่ว่าอาจารย์ก็คิดว่าถ้าจะเอาที่สบายใจอย่างน้อยนะคะก็เลือก a r e ยที่มัน move หน่อย <c oughs> เพื่อที่วัคซีนจะได้กระจายได้ง่ายขึ้นแต่จริงๆด้านข้างท้องก็ไม่ยากะ ถาจะฉีดจริงก็ไม่ได้ยากเท่าไรหร่นะคะเทียบกับขาหรือหางนะคะอันนี้ก็ก็มีคนพูดกันในองค์กรวิชาชีพต่างประเทศนะคะแต่ว่าประเทศไทยยังไม่มีไกด์ไลน์อะไรที่ออกมาเท่าที่ทราบนะคะอาจารย์ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชุรมแมวเขาจะออกอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่าอาจารยังไม่เห็นนะคะ,ะจะมีไกด์ไลน์ค่ะโอเคค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นสุดท้ายค่ะอยากให้อาจารย์ฝากถึงสิ่งสาคัญในการทําวัคซีนแล้วกันค่ะแล้วก็การป้องกันไม่ให้เกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังจากทําวัคซีนะคะ่ะ ก็แน่นอนนะ,นะคะประเด็นสําคัญคือเรานี่แหละเราต้องอประเมินสุขภาพหรือประเมินโพสให้ได้ก่อนนะคะในกรณีนี้เราต้องทราบว่าสัตว์ตัวไหนมีความเสี่ยงสูงของการเกิดภาวะแอนด์เวอร์สเรียใช่ไหมคะแล้วเราก็พยายามที่จะเลือกโปรแกรมวัคซีนหรือชนิดของวัคซีนให้เหมาะสมนะคะอย่างที่บอกว่ามันไม่มีอะไรตายตัวว่าต้องฉีดวันนี้ต้องฉีดแบบนี้นะคะ<ม>คือมันอยู่ที่สัตว์แต่ละตัวมันอยู่ที่ Back g r o u n d ต่างๆด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะย้ําเสมอะะว่าเรื่องของโปรแกรมวัคซีนเรื่องของการปฏิบัติต่อสัตว์ที่ได้รับวัคซีนหรือมีอาการ อันไม่พึงประสงค์หลังจากการให้วัคซีนเนี่ยมันเป็นศิละปะคือ<ะ>มันไม่ใช่แบบบอกแบบนี้แล้วทำเหมือนกันทุกตัวหรือทุกคนได้นะคะอยู่ที่เคส by เคสนั้นก่อนและหลังการเกิด Adverse Reaction เนี่ยจัตแพทย์เท้งนั้นเลยคือประเมินตัวสัตว์จัดโปรแกรมฉีดวัคซีนตําแหน่งของการฉีดชนิดจานวนของการฉีด เคือเราเป็นคนอีดใช่ไหมตรงกลางก็คือพอเกิดแล้วเรากู้กลับมาได้หรือเปล่าเรารู้ไหมว่าอาการแพ้วัคซีนมันคืออะไระแล้วมันจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาไหนอะไรที่เป็น critical point ที่เราต้องรู้แล้วเวลารักษาเราต้องรักษายัางไงอันนี้ก็เราอีกใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นคือแบบถ้ากลับมาฉีดใหม่เราต้องทำยังไงก็เราอยู่ดีนะครับ <c oughs> ฉะนั้นสุดท้ายก็คือเราก็ต้องมีความรู้พื้นฐาน<ะ>และความเข้าใจในเรื่องของการทํางานของวัคซีนเรื่องของ autoimmunology ของอาการแพ้วัคซีนอยู่พอสมควรนะคะคือจริงๆจะต้องบอกกันว่าอัตราการเกิดผลนนั้ไม่พึงประสงค์จากการให้วััคซีนนเ่ยมมไได้ะ คือมันมน้อยมากๆต่อหมื่นเคสอาจจะสักประมาณ50ไม่เกินนี้<ฮ>ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันมน้อยมากค่ะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นบ่อยๆ แต่เกิดแล้วเนะี่ยมันเป็นประเด็นค่อนข้างรุนแรงแล้วก็เกิดผลเสียกับภาพลักษณ์ของสัตวแพทย์ค่อนข้างมากนะคะอัตราส่วนการเกิดไม่มากแล้วเรายังสามารถลดได้อีกจากจาก,การที่เราช่วยกันประเมินสุขภาพสัตว์เบื้องต้นประเมินความเสี่ยงสัตว์เบื้องต้นก่อนที่เราจะเลือกกันให้วัคซีนนั้นไอสัตว์ส่วนของการเกิดหรือเปอร์เซนต์การเกิดก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกแต่อย่างไรก็ตามเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่เกิดไม่มีใครการันตีว่าแบบคลินิกชั้นรับรองไม่มีใครแพ้วัคซีนไม่มีใครการันตีได้ตัวจันเองจันฉีก็ยังเคยเจอนนะะเเพรราาฉั้ ปฏิเสธไม่ได้แล้วค่ะว่ามันจะเกิดเพียงแต่ว่าเราต้องตั้งรับมันให้เป็นรู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วเราตั้งรับอย่างไรแล้วข้อสาคัญเราจะคอมมิวนิเคตกับเจ้าของยังไงเพราะว่าเขาจะมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับการฉีดวัคซีนอันนี้เป็นประเด็นซึ่งจะเป็นปัญหาว่าเราเขาจะพากลับมาฉีดไหมโรคบางโรคเป็นโรคสาคัญจาเป็นต้องฉีดล้วบางครั้งการแพ้อาจจะเกิดขึ้นเฉพาะช่วงอายุน้อยๆพอโตขึ้นมันแข็งแรงดีมันอาจจะไม่มีปัญหาแล้วก็ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องคุยกับเจ้าของดีๆคุยยังไงงงใใใหห้้้เเจาาาาาขกกกกัััับนนนนนนีีีีแแลลววววุมมดซ่่่่็็็ปปสิททฝะํพ <laughs> <laughs> <c oughs> โอเคค่ะก็สำหรับ VPN Podcast เกี่ยวกับการทำวัคซีนทั้งสองตอนนะคะกับอาจารย์ซันนี่ก็หวังว่าคุณหมอจะได้รับความรู้แล้วก็คำแนะนำดีๆไปปรับใช้กันในการทำวัคซีนในคลินิกนะคะ และสุดท้ายค่ะเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ซันนี่มากๆเลยค่ะที่มาอธิบายให้เราฟังแบบเข้าใจง่ายมากๆเลยแล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอทุกคนค่ะที่ติดตามรับฟัง VPN Podcast ในทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube Spotify Apple Podcast ค่ะแล้วก็ยังมีทาง w w w read. vpn. com ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ VPN Podcast แล้วก็อาจารย์ซันนี่เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ This is VPN Podcast The sound that the veterinarian should listen.